สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนทำวุ้นมะม่วงนมสดกันนะคะทำง่ายๆกันเลยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะเราจะใช้มะม่วงสุกค่ะ1ลูกนะหรือว่า1ผลค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปปอกเปลือกกันนะคะแล้วก็จะมีนมสดค่ะนมสดแบบจืดนะใช้200 ml แล้วก็น้ำเปล่าค่ะ50 ml น้ำตาลทราย1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะความหวานปรับได้นะคะแล้วก็ผงวุ้น1ช้อนชาค่ะสูตรนี้เราจะไม่ทำเยอะนะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์ดอกไม้เลยค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะใส่นมสดลงในหม้อเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็พักไว้10นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำค่ะทีนี้เรามาปอกมะม่วงกันปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปปั่นนะนี่ค่ะหั่นแบบนี้ค่ะเราไปปั่นกันค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะปั่นจนละเอียดแบบนี้เลยนะคะครบเวลาแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปจนกว่าวุ้นจะละลายหมดนะอันนี้คือเช็ควุ้นค่ะว่าใช้ได้หรือยังเอาช้อนลงไปจุ่มดูค่ะถ้าไม่มีเม็ดทรายนะก็คือใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ความหวานตามชอบได้เลยนะแล้วก็ใส่มะม่วงปั่นลงไปค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะเข้ากันดีแล้วนี่ค่ะแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักวุ้นให้อุ่นสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปหยอดใส่พิมพ์กันค่ะนี่ค่ะหยอดลงพิมพ์เลยตักหยอดให้เต็มเลยนะคะหยอดเสร็จแล้วเราก็พักวุ้นไว้ 15-20 นาทีค่ะเพื่อที่จะให้วุ้นเซตตัวนะคะหลังจากนั้นนี่ค่ะเวลาผ่านไปแล้วเราก็ลองมาแกะดูแกะออกจากพิมพ์ง่ายๆเลยค่ะนี่สวยไหมพิมพ์ของเราดอกไม้สวยงามค่ะวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่เย็นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะวุ้นแช่เย็นของเราพร้อมแล้วค่ะตัววุ้นจะไม่นิ่มมากแล้วก็ไม่แข็งมากนะคะกำลังดีเลยค่ะรสชาติก็ไม่หวานมากค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ